วันนี้เรามีเมนูแกงจืดรสเค็มเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะอย่างเมนูแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นหมูโฮมเมดรสเค็มใส่เนื้อหมูบดแช่เย็นจัดมันหมูสับแช่เย็นจัดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายพริกไทยป่นไข่ขาวแช่เย็นน้ำแข็งและแป้งข้าวโพดลงในถั่วบดเนื้อสัตว์บดจนส่วนผสมละเอียดเนียนข้นจากนั้นปิดเครื่องค่ะตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใช้ช้อนตักส่วนผสมลูกชิ้นหมูให้เป็นทรงกลมนำลงต้มในน้ำร้อนจนกระทั่งลูกชิ้นสุกลอยตักขึ้นค่ะแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปหมูลงในภาชนะเปิดไฟต้มพอเดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นใส่แครอทลูกชิ้นหมูโฮมเมดผักกาดขาวหั่นท่อนและเต้าหู้ถั่วเหลืองหั่นท่อนต้มจนเดือดแล้วปิดไฟตักแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นหมูโฮมเมดรสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,130 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,360 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 43% เลยทีเดียวค่ะ